สวัสดีครับก็วันนี้แจ้งนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลมังกรฟ้าลีกนะครับฟุตบอลมังกรฟ้าลีกไทยลีก3นะครับระหว่างเจ้าบ้านนะครับสุราษฎร์ธานี FC นะครับเปิดบ้านมาเยือนกับผู้มาเยือนนะครับสงขลา FC ซึ่งเป็นแชมป์เก่านะครับผมโดยจะแข่งขันกันในเวลา 15:30 นตรงนะครับณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมโดยเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการนะครับผมของสโมสรฟุตบอลสงขลา FC นะครับที่นำมาโดยโค้ชใหม่นะครับโค้ชไดกิฮิกุชินะครับผมวันนี้จะเป็นนัดแรกนะครับที่สงขลา FC ได้แข่งขันในฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล2021นะครับผมต่อไปนะครับเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสรฟุตบอลสงขลา FC ที่จะมาเยือนกันบ้างนะครับผมโดย11ผู้เล่นตัวจริงนะครับตัวพวกสามประตูเป็นสันติภาพบุญเกลี้ยงนะครับกองหลัง2คนเป็นนพรัตน์สกุลออสแล้วก็ศิริวัฒน์สินธุลักษ์แบ็คขวาเป็นอุดมฟิตนิบูหมายเลข3หมายเลข5นะครับแบ็คซ้ายเป็นยศวดบุญถากองกลางคู่เป็นวัฒนศัพท์เจริญศรีกับออสการ์ข่าวแล้วก็ฟิลิปเป้นูเนสกับนาธานโอลิเวราเล่นหน้าต่ำนะครับโดยมีนิติธรใหม่ประมาณเล่นเป็นริมเส้นอีก1คนนะครับนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองของสงขลา FC ที่จะมาเยือนสุราษฎร์ FC ในวันนี้นะครับผมสุราษฎร์ FC จะเป็นฝ่ายเคลียร์บอลเริ่มเล่นก่อนนะครับผมโดยสุราษฎร์ FC จะบุกจากทางฝั่งซ้ายมาทางฝั่งขวานะครับเอาละครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับสุราษฎร์ FC นะครับยังลำเลียงบอลอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ยังจ่ายบอลคืนหลังไปครับอยู่ที่หมายเลข55นะครับมาฟาคืนไม่ดีแล้วครับลูกนี้ฟิลิปเป้ตัดได้จ่ายเข้ามาถึงนาธานไม่ถึงครับบอลยังได้อยู่แล้วก็ลูกนี้กรรมการบอกได้เปรียบยังไม่ฟาวแล้วกรรมการก็เป่าฟาวเป็นฟรีคิกที่ลุ้นระยะยิงได้นะครับของสโมสรสงขลา FC ครับแล้วก็ยศวัตรยึกยักอยู่เป็นนาธานยิงลูกนี้โอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวครับโอ้แล้วว่าได้ทักทายก่อนครับสงขลา FC ครับทางฝั่งซ้ายจะเปิดไหมยังไม่เปิดครับออกมาริมเส้นเลยแล้วก็เปิดขวาเข้าไปเข้ามือของพวกสามประตูสันติภาพบุญเกี้ยงนะครับให้เร็วเลยครับบอลมาที่ยศวัตรบุญทะแล้วก็ออสการ์ทุ่มเร็วเลยครับฟิลิปเป้อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับฟิลิปเป้ได้บอลทางฝั่งขวาลูกนี้จ่ายต่อมาให้ออสการ์ออสการ์ได้ครอสแล้วก็โอ้โหเข้ามือพวกสาประตูฟิลิปเป้ลูกนี้จ่ายกลับเข้ามาตรงกลางสวยแล้วครับถึงนิติธรจิ้มต่อมาบอลถึงยศวัตรได้ยิงแล้วก็โดนเสียบกรรมการบอกให้ลุกขึ้นมานะครับไม่ฟาวเอาแต่นาธานไปแย่งบอลกลับมาได้นาธานยิงลูกนี้เอ้ยชนเสาแล้วก็บอลไปไหลเข้าฟิลิปเป้ยิงยิงประตูต่อศูนย์ครับลูกแรกนำแล้วนะครับสงขลา FC โดยฟิลิปเป้นูเน่นะครับโอ้เรียกว่าเป็นหลายช็อตจังหวะติดต่อกันมาครับตั้งแต่ยศวัตรโดนเหมือนจะโดนเตะล้มในกรอบเขตโทษครับกรรมการไม่เป่าครับแล้วก็เป็นนาธานที่ยิงชนเสาแต่บอลไหลเข้ามาเข้าเท้าฟิลิปเป้พอดีครับก็ฟิลิปเป้ซ้ำจริงเน่งๆไปนะครับก็ขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับผมสงขลา FCบอลลอยโด่งมาแล้วก็ติดนพรัตน์สกุลออสมาให้วรวุฒิโมทิมวรวุฒิโมทิมโยนยาวมาอีกแล้วบอลถึงนาธานไหมนาธานเก็บบอลได้ด้วยจับบอลแล้วก็หาทางเข้ากรอบอยู่ให้นิทรยิงโอ้ยลูกนี้เบาครับเบาบอลมาเข้าที่ศิริวัฒน์สินธุลักษ์ครับนพรัตน์สกุลออสได้โยนอีกแล้วบอลถึงยศวัฒน์มงต่อนิทรสวยครับนิทรหลุดเข้าไปในกรอบจ่ายปัดใส่แล้วก็ยิงโอ้โหยังเซฟได้ครับโอ้ลูกนี้เซฟเหลือเชื่อเลยครับโอ้พวกสามประตูของสุราษฎร์ FC นะครับนาธานได้ชาร์จลูกนี้จ่อๆเนี่ยยังไม่ได้เป็นลูก2นะครับยังแค่1-0นะผมโอ้โหเกือบไปแล้วครับยศวัฒน์มนทาลูกนี้ยกมือแล้วครับขอเสียงหน่อยไม่ใช่เสียงใครนะเสียงนกหวีดเอาครับจานบอกว่าเปิดได้ไม่ต้องรอเสียงแล้วแล้วก็เปิดไปลูกนี้อับดุลอาฟิตได้บอลอยู่พยายามยิงอับดุลอาฟิตอยากมีประตูแรกด้วยนะครับวันนี้แต่ก็ยังไม่เข้ากรอบแล้วก็ติดบล็อกของทางฝั่งผู้เล่นสุราษฎร์ FC ด้วยนะครับยศวัฒน์ยกมืออีกแล้วแล้วก็โยนมาลูกนี้ได้มงแล้วก็2-0เลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนำไปอีก1รอบแล้วรอบนี้เป็นอับดุลฮาฟิซจริงๆด้วยครับผมนี่เจ้าตัวพยายามมงอยู่นานครับแล้วก็ยศวัฒน์นำละหมาดด้วยนะครับกับอับดุลฮาฟิซนะผมขึ้นนำ2ประตูต่อ0แล้วครับอับดุลฮาฟิซดิบูยิงให้นำ2ประตูต่อ0นะครับผมทางฝั่งขวาลูกนี้ได้อยู่ครับจะเปิดไหมยังไม่เปิดยังล็อกแล้วก็คืนหลังเราก็ได้เปิดครับโอ้เปิดลูกนี้บอลลอยโด่งมาเข้ามือพวกสามประตูแล้วก็ชาร์จพวกสามประตูครับอ
แล้วก็กรรมการก็เป่าหมดเวลาครึ่งแรกเลยครับเป็นสงขลา FC ที่ขึ้นนำอยู่2ประตูต่อ0นะครับเปิดไปแล้วลูกนี้แล้วก็มงออกมาได้นะครับโดยออสการ์บอลอยู่ที่วัฒนศัพท์ลูกนี้เก็บไม่ได้นะครับบอลยังอยู่ทางฝั่งขวาสุราษฎร์ได้เปิดมาลูกนี้เข้าเท้าแล้วก็โดนยิงมาลูกนี้ก็เข้ามือพวกสาประตูครับสันติภาพบุญเกลี้ยงไหลมาตรงกลางได้จ่ายเป็นแนวลึกเข้ามาลูกนี้โดนสะกิดไปสะกิดมายังได้บอลอยู่ครับยังคืนกลับมาทางฝั่งขวาแล้วก็เปิดยาวดวงมาลูกนี้ถึงไหมถึงหมายเลข10แต่ฟิลิปปี้ก็ขยันนะมาแย่งไว้ได้แล้วบอลมาเข้าเท้าออสการ์ครับออสการ์เลี้ยงบอลไปทางฝั่งขวาแล้วก็พยายามแตะอ้อมลูกนี้ไม่ทันแล้วครับบอลออกข้างหมายเลข6หมายเลข6เปิดลูกนี้บอลหลุดมาถึงหมายเลข9เอาละครับได้ไหมเปิดเข้ามาจับบอลไม่ดีครับแล้วก็โดนวราวุฒิสกัดไปได้ครับวราวุฒิล็อกลูกนี้โอแล้วก็โดนเสียบกรรมการบอกไม่ฟาวล์เอาเบิ้ลบอลมาลูกนี้เอาละครับมาถึงหมายเลข6ได้เปิดโอแล้วก็หลุดออกหลังไปเลยครับไม่ฟาวล์ครับกรรมการบอกไม่ฟาวล์บอลหลุดถึงนาธานครับนาธานลูกนี้ธีรยุทธมาแล้วจ่ายลูกนี้หลุดสวยครับธีรยุทธหลุดแล้วก็ยิงโอ้ยติดเซฟโอ้โหธีรยุทธงามละไมโอลูกนี้โอ้จ่ายสวยครับแต่ติดเซฟครับแต่ก็ยังทะลักไปเข้ามาเลข6ครับยังเปิดไม่ได้บอลที่หมายเลข14อาเปโต้ได้สวนแล้วครับลูกนี้อาเปโต้แตะไม่ดีครับสไลด์ติดบอลนึบเลยครับลูกนี้บอลยังอยู่ตรงแถวๆกลางสนามครับบอลลามาที่หมายเลข6เปิดยาวต่อมากิมลูกนี้ชนแล้วครับแล้วก็ออสการ์เคลียร์มาเข้าที่หมายเลข14ยิงลูกนี้บอลบดครับแล้วก็ได้เล่นแล้วครับเอาไปโต้จะได้เล่นสวนกลับแล้วกรรมการก็เป่าหมดเวลาในครึ่งเวลาหลังครับผมเป็นสงขลา FC นะครับเอาชนะสุราษฎร์ธานี FC ได้2ประตูต่อ0นะครับโดยได้ประตูจากครึ่งแรกทั้งหมดนะครับจากฟิลิปเป้นูเนสแล้วก็อับดุลฮาฟิซนิบูครับผมก่อนนัดหน้านะครับทางฝั่งสงขลา FC นะครับก็จะเปิดบ้านเจอกับยาลอนะครับในวันที่25นะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับที่สนามติลสุรานนท์ก็วันนี้ต้องขอจบการไลฟ์สดเป็นเท่านี้นะครับส่วนนัดหน้าเรามาเจอกันในสนามตินนะครับผมแฟนๆก็ติดตามชมผ่านทางไลฟ์สดนะครับพอแข่งขันแบบสนามปิดครับเจอกันนัดหน้าครับผมขอบคุณมากครับ